กลับมาช่วงนี้มาก่อติดกันต่อนะครับกับกรณีที่ตำรวจนำกำลังไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเมื่อช่วงเช้าวานนี้นะครับทีนี้ช่วงเช้าวานนี้เนี่ยเป็นจังหวะเวลาเดียวกันกับที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิเจอนักข่าวไปถามเรื่องนี้เลยว่านายกเศรษฐาได้รับรายงานหรือยังคุณเศรษฐาบอกเลยได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการครับที่มีคนนอกมาร่วมด้วยเพราะมองว่าปัญหามันใหญ่มากแต่นายกเศรษฐาย้ำว่าเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมครับคำถามเดียวคือคำถามเรื่องของว่ามีการค้นบ้านที่มีพลตำรวจเอกสุวัชชัยถาพานอยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ครับได้รับรายงานมาแล้วครับได้รับรายงานมาแล้วครับตรงจากการรายงานยังไม่มีรายงานที่ใดยังไม่มีการขยายผลครับเมื่อกี้ก็เพิ่งคุยกับท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับก็เดินเบื้องงานสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับเดี๋ยวคงต้องมีการตั้งคณะกรรมการครับนะครับที่มีเอกชนร่วมด้วยแล้วเพราะว่าปัญหามันใหญ่มากเบื้องต้นท่านนายกได้สั่งการยังไงบ้างคะยังไม่สั่งการครับเพราะยังสั่งไม่ได้เพราะยังไม่ทราบข้อมูลทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็มีดำริไว้กับโค้ชกับที่ปรึกษาไว้ว่าน่าจะมีการตั้งคณะกรรมการที่มีเอกชนร่วมด้วยไม่ใช่เอกชนนะหมายความว่าอย่างที่เป็นที่ไม่ใช่ข้าราชการตำรวจนะครับเพราะปัญหานี้มันเริ่มใหญ่มากแล้วผูกพันกันมาหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวก็ต้องขอดูข้อมูลทีนึงแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับเรื่องเป็นเรื่องของขวัญและกำลังใจที่น้องประชาชนด้วยนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่ท่านนายกต้องการจะปราบล้างผู้มีอิทธิพลมาเปลี่ยนว่าก็ควบคู่ไปกับที่ท่านรองนายกอนุทินพูดด้วยอันนี้มันก็ต้องนั่งดูด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนักข่าวเองถามนายกเศรษฐาด้วยนะฮะและถ้าเกิดมีการตั้งคณะกรรมการในเรื่องนี้เนี่ยใครจะมาเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบเดี๋ยวลองไปฟังคำตอบจากนายกเศรษฐาครับนายกคณะกรรมการนักข่าวที่จะตั้งตลอดมีใครเป็นประธานครับนายกเป็นเองยังไม่ทราบครับยังไม่ทราบครับที่วันนี้ยังไม่มีเวลานะครับไม่ใช่สำคัญแน่นอนไม่ควรแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงครับตอบสั้นๆว่ายังไม่ทราบเพราะว่ายังไม่มีเวลาแต่ก็ย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและเร่งด่วนแน่นอนครับ